สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลและนี่คือ10หนังที่อยากจับใจประจำปี2023นั่นแหละหรอกนะก็มาช้ายังดีกว่าไม่มานะครับแต่ทุกปีจะต้องมีนะครับโคตรประทับใจเฮียจับใจแฟนอวอร์ดนี่คือ10หนังเฮียจับใจทุกคนก็ลองนึกนะทบทวนว่าในปี2023เนี่ยเราดูหนังอะไรที่ได้รางวัลเฮียจับใจสำหรับเราเลยเรื่องแรกครับ The Marvel เป็นภาพยนตร์จาก MCU ที่ผมให้ติดอันดับที่10ของเฮียจับใจเพราะว่ามันจืด1 2คือสัตว์แม่งน่าเบื่อมาก MCU ในยุคนี้น่าเบื่อสัตว์ต้องบอกก่อนว่าผมมันไม่ชอบภาคแรกมันทุนเดิมแล้วด้วยสำหรับหลายๆคนดูหนังเพื่อความบันเทิงก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับไม่ได้ผิดอะไรแต่ผมแค่แบบผมอยากได้อะไรมากกว่านั้นไงสำหรับผมคือดูหนังคือผมจริงจังกับมันอ่ะผมจริงจังกับการดูหนังแล้วผมรู้สึกว่าภาพยนตร์ให้ความสนุกโอเคเราสนุกแต่เงินที่เราเสียไปเวลาที่เราจ่ายไปกูไม่ได้มานั่งดูแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงรวมกัน3สีซุปเปอร์เซนไตเฮียมันไม่ใช่ไงสัตว์คอนฟลิกต์มันก็ไม่ได้ปมปัญหามันก็ไม่ได้อุปสรรคมันก็ไม่ได้เพื่อนสาว3คนอยู่ในยานระหว่างเดินทางฝึกการใช้พลังร่วมกันด้วยกันเทิร์นหนังสือไว้บนหัวก็ติดตลกละอ่ะติดตลกแล้วก็มีฝึกนู่นนี่มันดูจุ๊บจิ๊บหน่อมแนมมันดูไม่เข้มข้นเลยอ่ะผมหวังสูงอย่างนี้ดีกว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่โดยเฉพาะ MCU เนี่ยมันผ่านยุครุ่งเรืองมามากๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องดีกว่านี้อันดับต่อไปอันดับที่9 The Little Mermaid ผมไม่เข้าใจอ่ะดิสนีย์อ่ะอันนี้ต้องมาลุ้นสโนไวท์อีกนะว่าสโนไวท์ที่ไม่ไหวโอ้งงชิบเป๋งเลยคือมันมีข่าวออกมาแล้วก็จริงอะว่าดิสนีย์จะลดบทบาทการโวกลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังใจไม่ดีอยู่ดีเพราะณตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกแบบว่าแฟรนไชส์แมดพวกแบบว่าแฟรนไชส์ใหญ่ๆหนังฟอร์มยักษ์คือแม่งโอ้โหล่มกันละนาวเลยฝั่งดิสนีย์ The Little Mermaid นี่คือเชี่ยซีนโขดหินติดตามากซีนไม่ได้เลยคอนฟลิกต์ก็ไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเรื่องราวอะครับมันเหมือนรีบเล่ารีบมารีบไปรีบจบเหมือนโชว์อีเวนต์มากกว่าว่าเฮ้ยตัวแอเรียลจะต้องมาทำนี้มานี่นี่1 2 3 4แล้วก็ซีนเหมือนแค่มาเช็คพอยต์เหมือนรีบมารีบมาปั๊บแปะเช็คพอยต์แล้วแปะรีบวิ่งไปต่อแปะรีบวิ่งไปต่อหนังมันเร็วมากทิศทางในการแบบเรื่องหญิงเรื่องชายสีผงสีผิวคือจะรณรงค์จะอะไรก็ได้ครับแต่มันไม่ใช่แบบนี้เอางี้แล้วกันภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะภาพยนตร์ในลำดับที่8ที่จับใจของน้องหนังก็คือ Bird Box Barcelona อันนี้ไม่ต้องพูดเลยอีสัตว์มีทำไมเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ภาคแรกเท่าที่จำได้ก็ไหลๆเพลินๆกลางๆเอ้าแล้วเบิร์ดบ็อกซ์บาร์เซโลน่าเนี่ยเล่าเรื่องใหม่กลุ่มคนใหม่เริ่มใหม่เอาง่ายๆคือมันเป็นหนังคนละเรื่องแต่อยู่ในจักรวาลเดียวกันเซตอัพเดียวกันนะครับผมคือภายในโลกของเบิร์ดบ็อกซ์เนี่ยมันจะมีเอเลี่ยนใช่ไหมที่เข้ามาปั๊บแล้วเราจ้องตาไม่ได้นะครับเอเลี่ยนเหมือนดึงวิญญาณสูบวิญญาณวูบขึ้นหวันแต่ในเบิร์ดบ็อกซ์บาร์เซโลน่ากูไม่รู้สึกพวกมึงลำบากเลยพวกมึงมีหมาผูกตาหมาเดินไปเดินมาใช้ชีวิตปกติช้อปปิ้งได้เลยแล้วซีนแอคชั่นก็จืดเรื่องราวปมปัญหาคอนฟลิกต์ต่างๆก็ลดลงภาค1ว่าเบาบางแล้วเบิร์ดบ็อกซ์บาร์เซโลน่าเบาบางกว่าอีกนี่คือ1ในหนังที่จืดสัตว์แห่งปีเลยนะครับอันดับต่อไปนะอันดับที่7ของภาพยนตร์เหี้ยจับใจซอม100 The Bucket List of the Dead ซอม100เนี่ยผมจำได้ว่าผมดูคลิปของพี่อิ๋วมั้งรู้สึกว่าเป็นเซียนหรือชาโม่นี่แหละเขาพูดถึงซอมร้อยอย่างเงี้ยแล้วผมว่าน่าอ่านมันน่าจะเพลินๆดีก็เลยไปหาอ่านใช่ป่ะเราก็ไปหาอ่านมาเอาหนังสือการ์ตูนไปซื้อมาอ่านเฮ้ยตอนอ่านหนังสือการ์ตูนเพลินจริงนะครับแล้วมันมีตัวแอนิเมชันด้วยเอ้ยตัวแอนิเมชันก็ทำออกมาดีแต่ไงไลฟ์แอคชั่นมันการ์ตูนน่ะสร้างเป็นไลฟ์แอคชั่นน่ะมันรวบลัดแบบเยอะมากมันจะมีฉากหนึ่งที่ผมจำได้นะตอนเนี้ย
จริงๆแม่งลืมไปเยอะแล้วแต่มีซีนนึงจำได้ติดตาแต่ไม่ลืมเลยคือเป็นซีนที่ตัวนางเอกของเรื่องอ่ะเขาถือทรโข่งมาแล้วก็ล่อซอมบี้แล้ววิธีล่อซอมบี้ก็คือเปิดทรโข่งไปแม่งเต้นไปด้วยเต้นไปชูทรโข่งแล้วก็เต้นสโลว์ทีทำไมอ่ะเท่าที่ผมเข้าใจก็คือเขาต้องการจะขายนักแสดงใช่ไหมเขาต้องการจะขายนักแสดงนะครับให้เต้นให้อะไรอย่างนี้ประกอบมีเพลงขึ้นความรู้สึกกูคือมีอีเหี้ยคน เดี๋ยว FC นางก็มาโจมตีกูอีกนี่คือแบบความรู้สึกผมจริงๆนะคือมีไอ้บ้าคนหนึ่งมาถือทรโข่งแล้วเต้นซอมบี้ลายล้อมแล้วแม่งก็แบบไปยืนอยู่ตรงเหมือนมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับที่เขาโชว์อ่ะนะในสวนน้ำอะไรอย่างเงี้ยไปยืนชูทรโข่งฟึบฟับฟึบฟับโยนทรโข่งปุ๊บมีน้ำกระจายซึ่งกูคิดดีไม่ได้เลยแล้วมันเครียดมากอ่ะกระชับเรื่องก็ไม่ได้พอกระชับมากส่วนที่ยกออกคือส่วนที่ดีนี่คือซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นอีกหนึ่งตัวที่เลือกที่จะเอาซีนที่เน้นโชว์นักแสดงขายนักแสดงก่อนไอ้ส่วนซีนสำคัญของการ์ตูนเขาไม่สนใจแล้วเขายกออกหมดไม่แน่ใจว่าเขาไม่เห็นหรือเราจู้จี้เกินไปหรืออะไรไม่แน่ใจนะแต่ส่วนตัวผมดูแล้วผมรู้สึกงี้จริงๆว่าไอ้สัตว์ของดียกออกหมดเหลือไว้แต่น้ำเนื้อเอาออกเกลี้ยงนะครับภาพยนตร์ลำดับที่6ในภาพยนตร์ที่จับใจของหนอนหนังก็คือ The Conference ผมขอทวนเซิร์ชเลยขอดูปกนิดหนึ่ง The Conference หน้าตาเป็นไงแล้ววะประเด็นคือที่หาอยู่นี่ลืมนะโอ้ทำลิสต์ไว้นานจัดตั้งแต่ปีใหม่2อาทิตย์แล้วแม่งลืมอ๋อโห The Conference สัมมนาเลือดนี่คือหนังสแลชเชอร์ที่คิดต่างนอกกรอบคิดต่างนอกกรอบเราจะเล่ายังไงดีวะให้หนังสแลชเชอร์มันดูแบบมีกิมมิกมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมามีกลุ่มคนที่เขาต้องเข้ามาจัดการสร้างห้างสรรพสินค้ามีนายทุนเข้ามาประมูลซื้อที่ตรงนี้กว้านซื้อนะครับแล้วมันก็มีคนขายให้เลยเขาก็ได้ที่มาใช่ไหมเขาต้องการสร้างห้างสรรพสินค้าแต่ว่าประชาชนตรงนั้นวิถีชีวิตเขาคืออยู่กับธรรมชาติทำไร่ทำสวนทำนาเขาต้องการที่ดินต้องการธรรมชาติต้องการพื้นที่เพาะปลูกมากกว่ามีคนไม่พอใจก็เลยแต่งตัวแมสคอตมาไล่ฆ่าไอ้พวกสัมมนานี้ประเด็นมันมีเท่านี้แต่ในเรื่องกว่าครึ่งเรื่องอ่ะกูให้ 50-60% อ่ะแม่งนั่งสัมมนากันนั่งคุยกันว่าห้างนี้จะทำยังไงพวกเรายังไงเพราะก่อนจะไปสแลชเชอร์เขาต้องการสร้างเหมือนความขัดแย้งภายในองค์กรอ่ะมีคนเหี้ยที่มึงอย่าทำเป็นคนดีมากนักสิการเป็นคนดีของมึงอ่ะมันทำให้ทุกคนเดือดร้อนนะอะไรเงี้ยคือแบบโคตรละครอ่ะแล้วให้พวกกูดูเหี้ยอะไรสัมมนาส้นตีอะไรกูไม่สนใจหรอกพูดตามตรงดูหนังสแลชเชอร์กูไม่สนใจหรอกพวกมึงจะเอาทุนมาจากไหนนี่คือทุนจีนทุนญี่ปุ่นทุนอินโดทุนอินเดียทุนเหี้ยอะไรพวกมึงกูไม่สนใจหรอกกูสนใจไอ้ประเด็นที่มึงบอกอะว่าห้างนี้มาสร้างตรงนี้มันขัดใจประชาชนหรืออะไรยังไงสแลชเชอร์หนังสแลชเชอร์ไอ้เหี้ยไปเล่าสัมมนาอยู่ครึ่งค่อนเรื่องแม่งนี่คือเป็นอีกเรื่องนึงที่ตอนดูอึดอัดมากน่าเบื่อสักใครที่ดูมาถึงตรงเนี้ยปวดตาแล้วดิไปหานี่มาใส่เลยออปตัสเกิดเป็นออปตัสทั้งทีต้องโคตรบางและโคตรเหนียวนึกขึ้นได้ว่าในโลกใบนี้มีวัสดุหัวรบอวกาศที่มีชื่อว่านิทินอลที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีเมื่อบวกเข้ากับเทคโนโลยีฟิสิคอลเวเปอร์ไดโพซิชันของ NASA ทำให้แว่นตัวนี้เหนียวบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทเท่านั้นพร้อมโปรส่วนลดในช่วงเปิดตัว200บาทและยังสามารถใช้คู่กับโค้ด VERMOVIES ลดไปอีก100บาทและไม่พอนะใครที่ใช้ตัว HOVER ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยส่งไปอัปเกรดเป็น HOVER 2.0 ได้ส่วนลดไปอีก 20% อย่าลืมไปใช้โค้ดนอนหนังกันเยอะๆนะครับภาพยนตร์อันดับที่5ในภาพยนตร์ที่จับใจของนอนหนังประจำปี2023นะครับคือ The Expendablesนับวัน
ยิ่งนับวันครูยิ่งสงสารพี่จาพนมนะเอาจริงนี่คือซีเรียสนะครูไม่ได้แขวะกูแม่งบุคลิกเหมือนแซะบุคลิกเหมือนประชดไปแล้วมันคืออีเหี้ยคือเป็นภาพยนตร์ที่ตอนโปรโมทก็โปรโมทไปเอาจาพนมเรื่องนี้มีจาพนมนะคนไทยมีส่วนร่วมในหนังฮอลลีวูดซึ่งเอาจริงเราก็ดีใจนะพี่จาถึงแม้ว่าพี่จาเขาก็มีอยู่ในหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องแล้วนะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับเขาแล้วกับวงการภาพยนตร์นะสำหรับคนดูด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าทางฝั่งบ้านเราอ่ะโปรโมทหนักเลยพี่จาพนม อยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยพี่จาพนมเป็นมากสุดคือคนพายเรือพายพวกนี้ข้ามฝั่งแล้วทั้งเรื่องเฮ้ยไม่รู้นัวเนียไอ้ลุงตุ้งนังไปหมดมีขับมอไซค์ดิฟอยู่บนเรือมีนู่นนี่ซิลเวสเตอร์สโตโลนพี่ใหญ่ของเรื่องนี้ออกมาหัวแล้วออกมาอีกทีท้ายเลยนะเขาคงแบบ อายุมากมั้งคงลดอยากพยายามแบบลดบทบาทตัวเองลงไปอยู่ในโพซิชันอื่นมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า The Expendables เป็นหนังแอคชั่นอีกเรื่องนึงที่กูรู้สึกว่าแบบเชี่ยเปลืองตังที่สุดในปี2023เลยอ่ะทั้งจืดเอื่อยคือขนาดมันระเบิดนะมึงเคยดูหนังเรื่องไหนบ้างที่มันยิงกันตุ้มตามระเบิดตุ้มตามแต่มึงรู้สึกน่าเบื่อมากอ่ะ The Expendables สำหรับผมคือเป็นแบบนั้นเลยในขณะที่แม่งสู้กันยิงกันกูไม่รู้สึกเอนจอยกับเหี้ยอย่างนั้นนะครับอันดับต่อไปอันดับที่4ของภาพยนตร์เหี้ยจับใจประจำปี2023 Sweet Home 2เป็นซีรีส์ที่ยาวเฉยๆกูอยากเล่ายาวๆอะไรที่ปูมาตอนซีซั่น1เอาให้มันจบให้มันตายให้หมดตอน2 EP แรกเพราะว่าที่เหลือกว่า 80% ของเรื่องกูจะไปเล่าชาวบ้าน5กูจะไปเล่าชาวบ้าน4กูจะไปเล่าตัวละครอื่นๆได้เห็นแม่ใครไม่รู้เหยียบกับระเบิดมีทหารไปช่วยอยู่ตอนหนึ่งได้เห็นแม่ใครไม่รู้โดนขังมีลูกเอายาไปให้แม่ต้องฆ่าตัวตายตายไปเถอะครับโลกใบนี้มันโหดร้ายเหี้ยอะไรของมันแล้วกูก็ต้องมานั่งทำความรู้จักกับไอ้ลุงนี่ที่เป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็เข้ามาเก่งแบบเก่งเลยเสียเวลาชีวิตมากแล้วดูยากคือนานเอื่อยหลายๆครั้งอ่ะผมจะแนะนำว่าเอ้ยบางครั้งมันมีช่วงเอื่อยช่วงอะไรซีรีส์มันเปิดทิ้งไงเปิดอะไรใช่ป่ะมันก็ยังสามารถเก็บชั่วโมงได้สวีทโฮมเปิดทิ้งไม่ได้เหี้ยหนวกหูช่วงเริ่มมีซีนที่สงครามกันมีเอเลี่ยนแม่ลูกอ่อนออกมาตามหาว่าลูกมันหายไงลูกมันหายก็มาตามหาสร้างความน่ะเข้าใจผิดให้กับคนดูก่อนว่าเอเลี่ยนออกมาพูดว่าเอเลี่ยนก็ได้พูดปีศาจก็ได้ปีศาจออกมาไล่ฆ่าคนปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ทหารมายิงตุ้งตั้งในขณะที่เสียงปืนก็ดังเสียงเพลงก็มีตุ้งตั้งเฮียอะไรไม่รู้หนวกหูไปหมดพูดด้วยฟังเฮียอะไรไม่รู้เรื่องเลยอย่าว่าแต่ในหนังฟังเฮียไม่รู้เรื่องเลยกูเปิดซีรีส์เนี่ยกูนั่งคุยกันไม่รู้เรื่องเลยผมจำได้ว่าเปิดคลอผมเปิดแบบบางทีแบบเก็บชั่วโมงมันน่าเบื่อจัดอะแต่แบบรีวิวมันก็ต้องแบบดูให้จบถูกไหมก็เปิดเก็บชั่วโมงไปหนวกหูมากและน่าเบื่อน่ารำคาญแล้วเล่าเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องเล่าอ่ะกูดูไปตลอดทางคำถามเกิดตลอดนะว่ากูจำเป็นต้องรู้ไหมเนี่ยสวีทโฮมคือหนังที่ผมไม่เอนจอยสุดๆเลยอ่ะตอนนั้นผมให้ไว้1คะแนนด้วยอันดับที่3นะครับของภาพยนตร์ที่จับใจของเราหนังประจำปี2023นะก็คือ Night of Zodiac ที่เป็นโซโลพี่อย่าเอาตัวมาเกือกกลัวพูดเราเกือกกลัวไม่ได้จริงๆแมคเคนยูเขาก็เล่นหนังไลฟ์แอคชั่นมาหลายเรื่องนะมันก็บ้งมั่งไรมั่งก็ตามเรื่องตามราวนะครับผมหนังสนุกไม่สนุกมันเป็นรสนิยมส่วนตัวแหละแต่สำหรับผมอะนะครับโซดิแอคอะกูไม่จอยจริง โอ้โหมันความทรงจำเลือนลางมากอะจริงๆตอนนี้มันแบบคือหนังอย่างในออฟโซดิแอคคือดูรอบเดียวไงแล้วก็มันไม่ได้ใส่ใจแล้วเนี่ยจำได้ว่ามันมีฝึกดีดก้อนหงก้อนหินเฮียอะไรไม่รู้แล้วความรู้สึกที่กูจำได้คือแบบเดินออกจากโรงกูเหวออ้างว้างอ่ะมีซีนแอคชั่นที่เหมือนเป็นก้อน CG ต่อยกันแล้วก็มีพร็อพเหมือนเป็นพร็อพรีไซเคิลน่ะทำชุดเป็นยางอ่ะเราจะเห็นเลยว่ามันเหมือนเป็นยางใส่อยู่อะไรเงี้ยเหมือนเราดูช่อง7สมัยเด็กๆเราดูช่อง7สมัยเด็กๆมีชุดเป็นอย่างนี้แล้วก็มีคนมาชู้กันชู้กัน
โดยที่ก็ไม่ได้มีแม่ไม้แม่เมยอะไรก็ยิงพลังเห็นก้อน CG พุ่งว้าวสนุกจังเลยนะครับซึ่งในอัพสุดีแอคผมให้ไว้0คะแนนภาพยนตร์ในอันดับที่2ของภาพยนตร์ที่จะจับใจของนอนหนังประจำปี2023ก็คือสลิดเป็นภาพยนตร์ที่ตัวผู้กำกับเขาวางโพซิชันในการทำสลิดเอาไว้ว่านี่คือทางเลือกที่หนังไทยเนี่ยครั้งเนี้ยมีและไม่ใช่หนังผีไม่ใช่หนังตลกแบบที่ทุกคนไม่ชอบอ่ะเนี่ยช่องอื่นมาและอารมณ์ประมาณว่ามีช่องที่แตกต่างแล้วตอนเนี้ยคราวนี้ก็อย่ามาว่าหนังไทยนะว่ามีแต่หนังผีหนังตลกพูดงี้ก่อนคนไทยทุกคนเปิดรับครับหนังต่างชาติซีรีส์เกาหลีหรืออะไรก็ตามคนไทยเปิดรับแนวที่แตกต่างเยอะมากพาราไซต์บ้านเราได้รับการนิยมมากมิสโซมาจำได้ไหมหนังลัทธินะเฮ้ยไอ้เหี้ยบ้านเรากระแสไม่เลวเลยนะกระแสดีนะคนดูเปิดรับครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่าเราไม่ได้แค่ต้องการช่องที่แปลกใหม่เราต้องการหนังดีๆในเวอื่นบ้างไม่ใช่ว่าแค่ต่างกูต่างแล้วดูดิมึงจะดูไหมคราวนี้แหละคนไทยเห็นป่ะคนไทยไม่เปิดรับไม่ใช่เราก็อยากจะดูหนังดีๆสนุกสำหรับผมสลิดนะส่วนตัวนี่ความรู้สึกส่วนตัวนะผมไม่รู้สึกสนุกไม่รู้สึกเอนจอยเลย CG ลอยนะครับวางเรื่องงบเรื่องอะไรไปก่อนนะ CG นะเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ลอยนะครับเหมือนกำลังยิงก้อน CG กันอยู่ความสัมพันธ์พระนางที่นางเอกเอาสลิดไปกกบนห้องอยู่ครึ่งค่อนเรื่องไม่อินเลยตอนโปรโมเซตอัพอยู่เป็นหนังที่มีเรื่องนู่นมลพิษอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นเอเลี่ยนเข้ามาบุกมนุษย์ต้องใช้เครื่องกรองอากาศเป็นโลกเหมือนโพสต์อโพคาลิปส์หรืออะไรก็ตามพอไปดูหนังจริงคือหนังที่มีแก๊งวัยรุ่นเกมเมอร์นะครับที่โดนบริษัทแม่เหมือนกับจัดการแข่งขันใครได้ที่1ได้มีโอกาสเล่นเกมตัวใหม่ของบริษัทซึ่งเหมือนออกไปล่าคล้ายๆกับหลอกให้ไปล่าสลิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยผมไม่ได้อะนะครับสำหรับผมนะผมให้ไปสูงคะแนนภาพยนตร์อันดับที่1นะครับในภาพยนตร์ที่จับใจของหนอนหนังก็คือเสือเพ่นสำหรับผมสลิดยังแพ้เรื่องนี้เลยผมจำได้ว่าเสือเพ่นอ่ะผมฟังทรงอย่างแบดไปจนแบบกลับบ้านมานอนฝันละเมอถึงทรงอย่างแบดเลยกูนอนกลางคืนนี่ทรงอย่างแบดเลยในหัวกูแล่นแบบทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยแล้ว มันไม่มีเส้นเรื่องอ่ะมันเป็นเหมือนมีแขกรับเชิญมามีอีเวนต์เข้ามาแล้วก็มีตัวละครหลักทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆในเรื่องตัวละครหลักก็จะมีเหมือนมีแฝดนะนะแล้วก็มีการทำของขลังมีการสักยันเสือเพ่นมีการสักจิ้งจกหรือตุ๊กแกสักอย่างสะดุ้งปี้อะไรอย่างเงี้ยทุกฉากที่ตัวละครที่สักไอสะดุ้งปี้เนี่ยก็ต้องไปยืนอัดถั่วดำใครสักคนนึงเล่นมุกเด้าตูดใครสักคนนึงต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องก็จะมีการเอาตัวละครมาแล้วก็แวะฉากนี้ครบแล้วมีแขกรับเชิญเป็นป้ารัตนาถูกไหมก็จะมีฉากให้ป้ารัตนาออกมาปั๊บเล่นมุกปุ๊บ2-3ฉากผ่านมีมุกนู่นนี่นั่นที่เล่นกับกระแสแหละครับคือเสือเพ่นน่ะมันเป็นหนังที่ตัวผู้กำกับเขาก็เช็คกระแสว่ามีกระแสอะไรมั่งแล้วเขาก็เหมือนลิสต์เอาไว้อะไรที่เป็นกระแสเขาก็ใส่สำหรับผมมันเหมือนกับทำหนังเพื่อเหมือนสรุปว่าช่วงนั้นมีกระแสอะไรบ้างไม่ได้เหมือนดูหนังสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมปะติดปะต่อเหี้ยอะไรไม่ได้เลยพูดตรงนะครับความสามารถผมไม่ถึงที่จะเข้าใจว่าเรื่องราวเสือเพ่นมันเชื่อมโยงอะไรปะติดปะต่อยังไงไม่เข้าใจเลยเกินความสามารถผมจริงนะครับมันเหมือนกับเป็นเหมือนหมายเหตุมากกว่าว่าช่วงนี้มีเหตุการณ์นี้1 2 3 4มีกระแสตรงนี้มีใครที่เป็นกระแสก็เอาเข้ามาใส่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับผมเสือเพ่น
ก็ให้ไว้ที่0คะแนนนี่ก็เป็นลิสต์หนังนะครับผมเฮียจับใจประจำปี2023ของผมนะครับของผมนะลองดูนะคอมเมนต์แชร์กันว่ามีภาพยนตร์เฮียจับใจทั้งซีรีส์และภาพยนตร์เลยนะของคุณคิมมีเรื่องอะไรบ้างที่รู้สึกโอ้โหแม่งเหี้ยจับใจเลยพวกรางวัลพวกเนี้ยผมทำขึ้นมาเพื่อให้แชร์ทัศนคติส่วนตัวอยู่แล้วนะลองแชร์ดูครับว่าภาพยนตร์และซีรีส์ที่เหี้ยจับใจของคุณคือเรื่องอะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะHover 2.0 นะครับผมมีโปรเปิดตัว200ใช้โค้ด Verve Movies ฝากใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับเขาจะได้รู้ว่า สปอนหนอนหนังนี่มันคุ้มแท้ Verve Movies ลด100บาทครับผมแล้วก็ฝากครับเหมือนทุกทีก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ